ังชัดๆแม่ปุ้ย TPN ตอบแล้วจะปลด PK จากพิธีกร NUT ไหมเป็นประเด็นที่พูดถึงในโซเชียลสำหรับการหย่าร้างของ DJ PK กับโยเกิร์ตโดยทั้งคู่ได้ออกมาเผยว่าตอนนี้เซ็นใบหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานะเหลือเพียงพี่น้องเท่านั้นสำหรับ PK ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรเวที Miss Universe Thailand และก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนกำลังจับตาว่าปุ้ยปิยาพรกรรมการผู้จัดการบริษัท PN Global จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์จัดประกวด Miss Universe Thailand จะทำยังไงต่อกับเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดแม่ปุ้ยได้ออกมาเผยว่ามีเสียงเรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนพิธีกรหลายคนอยากให้ทบทวนดูอีกครั้งถามว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไหมก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องให้เกียรติน้องผู้ชายด้วยเพราะว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยในเรื่องการทำงานเขาไม่เคยมีจุดที่บิดพริ้วบกพร่องเลยแต่ว่าอย่างที่บอกเรายืนอยู่จุดตรงนี้ในฐานะหัวหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เราต้องพิจารณาหลายเรื่องแล้วเรื่องที่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่เปราะบางมากก็คงต้องรอการพูดคุยค่ะเรื่องการหย่าร้างไม่ผิดเป็นเรื่องการตัดสินใจของคนสองคนแต่มูลเหตุการหย่าร้างเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นการด้อยค่าผู้หญิงแม่ปุ้ยวิเคราะห์ตรงนี้เป็นจุดหลักจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนต้องรอติดตามเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะ